สายต่อไปนะครับจากนครนายกคุณธีรยุทธนะครับสวัสดีครับคุณธีรยุทธครับครับสวัสดีครับมีปัญหาอะไรครับคุณพี่ครับอ๋อพอดีแฟนผมครับฉีดวัคซีนผมเคยมาปรึกษาอาจารย์ถนอมแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้คืบหน้าเลยแล้วตอนนี้จากอาการแฟนผมอ่ะ 70% ตอนนี้เหลือประมาณ 50%กว่าเองครับแต่แกยังพูดได้ยังพอกระดับมืออะไรแพ้จากวัคซีนแท้ๆเลยครับประวัติผมมีครบหมดทุกประวัติเลยครับที่โรงพยาบาลคือ 70-50 หมายถึงว่าหนักขึ้นหรือเบาลงฮะหนักขึ้นครับอ๋อหนักขึ้นได้ยื่นขอรับการเยียวยาจากการฉีดวัคซีนไปแล้วหรือยังได้มาแล้วครับ1ครั้งครับได้มาแล้วครับได้มาเท่าไหร่ครับ200,000ครับแต่มันก็ไม่พอที่ว่านั้นนะผมก็ไม่นั้นนะผมอยากให้รักษาให้มันดีครับคือว่าหมอรักษามันเขาก็ดีครับผมก็เคยคุยกับอาจารย์ถนอมทีนึงแล้วเพราะว่าอาการไม่ดีขึ้นเพราะว่าอาการด้วยร่วงอย่างนี้มันเป็นออกกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเส้นประสาทปลายสมองอักเสบที่เขาระบุมานะครับว่าแพ้จากการวัคซีนแล้วเมื่อเร็วๆนี้เขาโทรมาบอกผมว่าทำไมย้ายแฟนออกจากโรงพยาบาลนี้เพราะผลวิจัยเขากำลังจะวิจัยว่าแฟนทุนอยู่ในเครือข่ายนี้แต่ผมรอไม่ได้ผมรอไม่ได้ครับเพราะว่าผมต้องเพราะแฟนผมเริ่มหนักขึ้นหลับขึ้นเพราะอาการไม่ดีขึ้นเพราะเขาก็อยากมาบ้านเขาอยากเห็นหน้าพ่อแม่อยากเห็นพี่น้องผมก็เลยพามาครับพออยากกลับบ้านก็เลยพาเขากลับบ้านใช่ไหมแล้วผมมารักษาที่นครนายกผมเดินเรื่องอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดครับผมก็กะว่าทางโรงพยาบาลนครนายกจะได้ส่งตัวผมไปที่มสวแต่ก็ไม่ได้ส่งผมพูดไปกับผมร้องครับเดี๋ยวครับเดิมนี่รักษาอยู่ที่ไหนนะสมุทรสาครครับใช่เดิมผมจำได้อยู่สมุทรสาครและตอนนี้ก็มานครนายกครับผมแล้วคุณอยากจะให้นครนายกส่งไปไหนครับผมอยากจะให้ส่งไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพครับที่มสว.องครักษ์เพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องทางโรงพยาบาลส่งไปผมก็ไปหาหมอเขาบอกว่าต้องเคสนี้ต้องดูอะไรอย่างไรผมก็ไม่เข้าใจครับตอนนี้ผมไม่ได้นั้นตอนนี้นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านครับทีนี้ตอนนี้รักษาอยู่นครนายกโรงพยาบาลอะไรอ่ะครับโรงพยาบาลนครนายกเลยครับโรงพยาบาลจังหวัดทีนี้เราถามว่าโรงพยาบาลจังหวัดเขารักษาได้ไหมอ่ะครับคือเขารักษาในโรคทั่วไปแต่โรคที่ว่าเป็นประเภทที่ว่ากล้ามเนื้อสมองอักเสบนี่เขาบอกไม่มีหมอเฉพาะทางทีนี้คุณอยากให้ไปอีกที่หนึ่งแล้วเขาส่งตัวให้ไหมครับยังเลยครับเพราะว่าผมก็พากลับบ้านเลยครับเพราะเขาบอกทำเรื่องคุณคุยกับหมอได้คุณเนี่ยปัญหาว่าคุณพากลับนี่ไงคุณคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้บอกว่าส่งตัวไปที่นี่ได้ไหมมีเฉพาะทางไหมหมอในเครือข่ายของหมอเขาเนี่ยถ้าเขาทำใบส่งตัวเขาก็ทำใบส่งตัวแล้วก็ส่งมาที่คุณต้องการได้แต่มันเขาดูอาการเขาแบบกลับไปบอกว่าแฟนผมอาการยังไม่ดีขึ้นเลยท่านส่งตัวไปที่นี้ได้ไหมถ้าได้เขาก็ทำใบส่งตัวซึ่งการทำใบส่งตัวนี่ค่ารักษาพยาบาลก็ไปเบิกจากสปสช.เหมือนเดิมอ่ะอยู่ที่ไหนก็เบิกจากสปสช.ครับต้องกลับไปคุณต้องกลับไปคุยกับทางโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งแล้วกันครับให้แพทย์เขาบอกว่าไปหารือเพราะว่าจริงๆคุณก็ไม่ควรเอาเขากลับนะทีนี้พอเอาเขากลับมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลับไปนับหนึ่งอีกทีหนึ่งอ่ะครับในความที่เขาอยากจะเจอหน้าพ่อแม่พี่น้องนะก็เรื่องหนึ่งอ่ะแต่ว่าตัวเขายังไม่ปกติแล้วเอากลับมาต้องรีบกลับไปที่นครนายกอีกทีหนึ่งเจรจากับเขาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมจะส่งตัวไปที่ว่าเนี่ยเอาอย่างนั้นนะครับคุณธีรยุทธครับแล้วถ้าอาการของแฟนคุณไม่ดีขึ้นเลยย่ำแย่ลงไปกว่าเดิมครับจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากสปสช.ในการเยียวยาจากการแพ้วัคซีนเนี่ยนะครับก็ทำหนังสือย้อนกลับไปอุดไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับครั้งแรกได้มาแล้ว200,000กว่านะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ทำ
ย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าก่อนจะย้อนกลับก็ผมว่าเอาไปที่นครนายกแล้วก็เขาทำใบส่งตัวอย่างที่คุณต้องการอ่ะถ้าคุณวิ่งมาที่เราเลยเนี่ยเราคงทำอะไรให้ไม่ได้ตอนนี้ครับต้องกลับไปที่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นครับครับนะเป็นกำลังใจให้นะคุณธีรยุทธครับแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องขอหมอทำเรื่องใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องนะหมอซึ่งหมอก็จะวินิจฉัยเองครับว่าจะส่งไหมถ้าเขารักษาได้เขาก็ไม่ส่งถ้าเขารักษาไม่ได้เขาก็ต้องส่งทีนี้คุณบอกว่าหมอรักษาตามอาการไม่มีเครื่องมือที่จะรักษาอาการที่เขาเป็นทีนี้ก็ให้หมอก็วินิจฉัยไงครับคนอื่นจะไปวินิจฉัยแทนหมอคงไม่ได้อะครับคุณต้องคุยกับหมอตั้งสตินั่งลงและคุยกันว่าเราจะทำยังไงกันดีในการรักษาภรรยาผมไม่สามารถที่จะคุยกับหมอได้เพราะว่าเขาไม่ให้เยี่ยมไม่ให้เฝ้าครับเอ้าแล้วคุณเอาแฟนกลับบ้านแล้วนี่ไม่ถ้าไปอีกอะคือถ้าเข้าโรงพยาบาลอีกนะครับก็ถูกไงครับเขาก็ทำถูกแล้วเราก็ไม่ต้องไปเฝ้าไงครับแต่ว่าเราก็ไปคุยกับหมอครับไปคุยกับหมอกรณีดังกล่าวนี้ส่งตัวต่อไหมถ้าเขาไม่ส่งแสดงว่าเขารักษาได้แต่พอคุณเอากลับมาแล้วมันก็จบไงมันก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกเอ้าคุณธีรยุทธคุณต้องกลับไปที่เดิมอะครับนะครับผมแล้วไปทำใบส่งตัวครับผมสวัสดีครับ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 